คิร์ดเรากำลังนั่งสองแถวไปวัดชัยวัฒนารามนะจ๊ะสองแถวสีขาวจ้ะตรงนี้หัวรอนะฮะทุกคนราชวังจันทร์อันนี้นี่ฮะราชวังจันทร์นี่ตลาดหัวรอทุกคนก็มีการจัดเลี้ยงข้าวมันไก่นะครับก็กำลังจะไปนะครับบ้านสวนเย็นใจทุกคนก็ไม่ไกลจากตลาดวัดชัยวัฒนารามทุกคนนะรถก็จะขับไปจะพาอุทยานประวัติศาสตร์วัดแถววัดอะไรนะที่ป้าม่าไม่ผ่านคนบอกพิษครับสนามชัยด้วยอ่ะอีก500เมตรจะถึงนะครับที่พักบ้านสวนเย็นสบายทุกคนนะจากวัดสนามชัยทุกท่านเราลงวัดแล้วฮะเพราะมันเลยมาแล้วเมื่อกี้มันถึงแล้วไงฮะนี่มันเลยมาก็190เมตรแล้วทุกคนจากบ้านสวนเย็นสบายเราเลยมาถึงวัดตรงนี้เขาเรียกว่าวัดกลางบาวัดปะวัดกลางปากกรานแหละฮะทุกคนวัดกลางปากกรานแสดงว่าเราต้องเดินย้อนไปแถวนี้แน่ๆนะฮะถ้าไปตรงนี้ไปวัดไก่ตี้ทุกคนไปสุดสายของรถ2แถวว่า15บาททุกคนนั่งรถมาสะดวกสบายค่ะไม่ต้องขับรถมานะฮะเปลืองน้ำมันฮะเห็นไหมเดินก็ได้นั่ง2แถวก็ได้10บาท15บาทเองทุกคนอ่ะเรามาตามหากันบ้านสวนเย็นสบายอยู่ตรงไหนเราไปพูดผิดบ้านสวนเย็นใจใจเย็นมั่วไปหมดเผื่อทุกคนนะฮะนั่งรถ2แถวผ่านสะพานอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ก็ผ่านวัดชัยวัฒนารามมาด้วยเราเดินไป1กิโลค่ะจากตรงจุดประมาณนี้ค่ะ160เมตรแล้วทุกคน160เมตรเห็นไหมสนุกจุดตายช่องของเราดูเพลินสนุกสนานถูกมากไม่ต้องไปคาดหวังผลกำไรชีวิตอะไรมากมายแต่ได้ประสบการณ์ชีวิตทุกคนนี่ฮะบรรยากาศบ้านเมืองจังหวัดอยุธยาตรงนี้เขาเรียกว่าปากกรานนะฮะทุกคนปากกรานก็อยู่ใกล้กับวัดชัยวัฒนารามเลยทุกคนนะฮะ
120 เมตร 110 เมตรแล้วฮะทุกคนว้ายนี่ไงเราเจอป้ายแล้วนี่ฮะอยู่ตรงเสาเห็นไหมตาเราไวมากเลยเห็นไหมฮะอยู่ข้างบนเนี้ยเขียนเอาไว้บ้านสวนเย็นสบายทางเข้าก็จะมีนี่ไงเราไปดูป้ายข้างบนเมื่อกี้ฝั่งโน้นบ้านสวนเย็นสบายก็จะมีต้นมะรุมมะนาวเฟื่องฟ้ากระถินขี้เหล็กนะฮะชะสตอเบาชะอมก็มีอันนี้แก้วมังกรทางเข้าเห็นไหมนั่งรถ2แถวสีขาวมาตอนนี้เหลือ90 เมตรแล้วทุกคนมีลูกค้า90 เมตรแล้วนะฮะเลี้ยวขวาเลยเหรอฉันมาในซอยแล้วเธอนี่ต้นตะขบหาไบเบอร์รี่นี่ต้นกระดังงาสงขลาซ้ายมือนี่ฮะนี่กระดังงาจะเป็นดอกเขียวๆอยู่กล้องชัดหรือเปล่าทุกคนกล้องนี้เอ้านี่บ้านใครมีรูปสิงเหมือนกับของกระทรวงมหาดไทยมีต้นมะยงชิดอยู่ในบ้านนี่ฮะป้ายบ้านสวนเย็นสบายเลี้ยวขวาร่มรื่นมากเลยเข้ามาแล้วเย็นนี่ต้นนี่ดอกสะเดาฮะทุกคนอีก40 เมตรทุกคนทุกคนดูสิถึงแล้วสวยมากบรรยากาศทุกคนเป็นหลังส่วนตัวมาก privacy ทุกคนจ้าทุกคนดูสิสวยมากสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเราโพสให้ชาวโลกรู้ก่อนว่าเราอยู่ที่บ้านสวนนะฮะบ้านสวนเย็นสบายต้นมงต้นไม้เป็นหลังมีทั้งหมด4ห้องค่ะทุกคนห้องหนึ่งก็พักได้2คนแล้วก็3 คน 3 คนแล้วก็เป็นครอบครัวตรงนี้จะมี2ห้องเห็นไหมฮะนี่คือบรรยากาศดอกไม้สวยมากดูสิส่วนตัวไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายนะฮะต่อให้ต่างคนต่างมาอยู่กันก็ต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมฮะนี่ค่ะสวยมากนี่ฮะสวยเลิศมากๆเลยทุกคนจ้าสวยนะฮะนี่ฮะดอกไม้สวยบรรยากาศนะเป็นหลังนะฮะอยุธยาปากกลางใกล้กับวัดชัยวัฒนารามทุกคนคลิปนี้เราโพสต์ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายต่อกับคลิปต่อๆไปเนาะนี่ฮะน่ารักมากนี่จ้ะนี่ฮะทีวงทีวีนอนนะฮะสบายสบายนี่ห้องน้ำนี่จ้ะทีวงทีวียังไม่เปิดเลยทุกคนห้องน้ำครบครันทุกคนจ้ะบ้านสวนเย็นสบายทุกคน